ยีขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเรื่องประหยัดพลังงานกับรายการวิทยุ Safe Safe Drive รายการ Safe Safe Drive ในวันเสาร์ที่2ตุลาคม2564มีสาระและความรู้ด้านยานยนต์มาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยครับช่วง Auto News ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดช่วงติวเตอร์จราจรด้วยคุณเอกศรีวรจักรวันนี้มาในคำถามที่ว่าใบอนุญาตขับรถสูญหายท่านจะต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุนั้นช่วง New Motorcycle รายงานมอเตอร์ไซค์ใหม่ที่เปิดจำหน่ายในประเทศไทยอินเทรนด์และทันทุกกระแสแห่งโลกมอเตอร์ไซค์ช่วงออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถด้วยคุณเอกศรีวรจักรในวันเสาร์นี้ผมขอนำคำถามจากทางบ้านที่เขียนมาถามเกี่ยวกับปัญหาของระบบปัดน้ำฝนและรถคลาสสิกรถเรโทรมาคุยกันต่อครับก่อนที่สีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องใบปัดน้ำฝนสำหรับรถคลาสสิกรถเรโทรผมมีรายละเอียดที่น่าสนใจมาฝากกันครับท่านสามารถฟังทางออนไลน์พร้อมกับสถานีวิทยุได้ทาง YouTube Safe Safe Drive Online และทาง Facebook www.facebook.com/safesafedrive ดำเนินรายการโดยคุณกันตธรรมราชวัลภานุสิทธิ์คุณอัฏฐาในเรือและคุณเอกศรีวรจักรอย่าลืมติดตามรับฟังกันให้ได้นะครับรายงานสถานการณ์หน้าฝนช่วงนี้จะกระหน่ำกว่าที่เคยเตรียมตัวให้ดีเพราะครั้งนี้ Isuzu จัดให้อะไหล่แท้ตรีเพชรลดพิเศษ 15% ช่วงล่างเบรกคลัตช์ซีลล้อลูกปืนล้อใบปัดน้ำฝนเปลี่ยนยางลดเซลละ200บาทฟรีตรวจเช็ครถพร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด9เดือนมาดูแลรถหน้าฝนนี้ถูกจริงกับโปรถูกใจตั้งแต่1มิถุนายนถึง31ตุลาคม2564สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศยิ่งเร้าใจถ้าได้อยู่กับคนที่ทำให้มีพลังยิ่งมั่นใจกว่าที่เคยถ้าเขาพร้อมทะยานไปกับเราทุกเส้นทาง New Suzuki Swift Power You Up สมรรถนะทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ Dual Jet มั่นใจทุกการขับขี่ด้วยแพลตฟอร์ม Hard Tech ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยกล้องมองหลังถุงลมนิรภัย SRS 6ตำแหน่งพบพลังของความเร้าใจได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ใกล้บ้าน Suzuki Way of Lifeบนเส้นทางของชีวิตคุณอาจจะขับอยู่บนเส้นทางที่มุ่งสู่ยอดเขานอกแผนที่เส้นทางที่มุ่งสร้างธุรกิจที่ยังไม่มีใครคิดทำเส้นทางที่มุ่งไปข้างหน้าเพื่อค้นหาความสุขกลับมาให้ครอบครัวทุกเส้นทางเราพร้อมพาคุณไป New Ford Ranger สร้างเส้นทางในแบบคุณ Live the Ranger Lifeตั้งแต่ขึ้นรถ Mitsubishi Pajero Sport เพราะสบายกับห้องโดยสารกว้างขวางกับความสะดวกจาก Wireless Charger ได้ทุกเส้นทางเพราะ Super Select 4-Wheel Drive 2และระบบล็อกเฟืองท้ายแถมอุ่นใจด้วยระบบความปลอดภัยรอบคันกับสีแดงใหม่และระบบเปิดประตูท้ายแบบไม่ต้องสัมผัสไปถึงทุกประสบการณ์ใหม่ๆที่ใครๆก็อยากไปให้ถึง Mitsubishi Pajero Sportทุกจุดหมายมีความหมายมากกว่าเดิมอะไรคือสิ่งที่ผู้นำทุกคนมองหาพาร์ทเนอร์ที่มากด้วยความสามารถบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจภาพลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับจากทุกคนดื่มด่ำไปกับ The New S Class ที่สุดแห่งยนต์ระกำที่สะท้อนภาพลักษณ์ผู้นำได้อย่างภาคภูมิพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่พร้อมดูแลคุณในทุกย่างก้าวก้าวสู่ชีวิตอีกคลาสได้แล้ววันนี้ที่ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการMercedes-Benz ไร้กังวลตลอดเส้นทางใหม่ Wireless Charger มั่นใจในจุดที่มองไม่เห็นใหม่ Blind Spot Monitor พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถขับขี่สะดวกสบายใหม่ Cruise Control พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ TNGA โครงสร้างแข็งแรงทนทานใหม่ Corolla Altis รุ่น 1.8 Sport Benzin และรุ่น Hybrid Premiumเข้มแข็งเคียงข้างทุกเส้นทางชีวิต Safe Driving เทคนิคขับขี่ปลอดภัยรู้เอาไว้ใช้ให้เป็นครับเราก็มาพบกันในช่วง Safe Driving นะครับนะฮะวัน
ี้คุณแอ๋ก็มีเรื่องราวของรถยนต์ตกน้ำมาฝากกันครับคืออุบัติเหตุจริงๆก็ไม่ได้แรงพอลงน้ำเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยน้อยมากครับเกิดตกใจหรือว่าน้ำเข้าเต็มรถแล้วเนี่ยคือขาดอากาศหายใจก็ทำให้เสียชีวิตจริงๆอุบัติเหตุจะไม่แรงมากแต่ว่าพอตกน้ำเนี่ยมีโอกาสรอดยากมากนะครับเราก็เลยจะเอาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะเราไม่รู้ตัวหรอกว่ามันจะตกน้ำเพราะว่ามันเราวิ่งไปเรื่อยๆเราตามเส้นทางเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะตกไปในน้ำเพราะว่าน้ำก็ไม่ได้มีตลอดนะครับขั้นตอนแรกๆนะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยที่สุดคือตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นกับมันนะครับเพราะช่วงแรกนี่สำคัญมากเราอาจจะพูดว่าไม่ตกใจไม่ได้คุณนะพยายามรวบรวมสติให้ดีที่สุดใหญ่ๆลนนะครับคือค่อยคือรถตกน้ำในช่วงแรกสำคัญมากเพราะว่าอากาศในรถยังมีอยู่นะเสียชีวิตในส่วนมากน้ำเข้าเต็มรถแล้วก็ขาดอากาศหายใจช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดคุณก็ต้องตั้งหลักดีๆพอลงน้ำเนี่ยรถเนี่ยก็จะหัวทิ่มลงไปนะครับเพราะเครื่องมันหนักครับก็ท้ายรถเนี่ยก็จะมีอากาศอยู่ในรถนะครับเปิดประตูเนี่ยมันจะทำได้ยากเวลารถลงน้ำแล้วนะครับเพราะว่าแรงดันน้ำมันสูงมากนะครับขั้นแรกคือรีบไขกระจกให้น้ำปล่อยน้ำเข้าไปในรถนะครับเพราะทุบกระจกก็ยากกระจกมันความดันอาจจะเยอะแล้วก็ถ้าไม่มีเครื่องมือเนี่ยไม่มีทางเลยนะครับคุณเอามือทุบเนี่ยยังไงก็ไม่ได้นะครับคือว่าที่เราเห็นได้ยินข่าวว่ามีการโจรกรรมโดยการทุบกระจกเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ทุบง่ายขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือมันช่วยได้ถ้ามีเครื่องมือไอ้เหล็กแหลมๆเนี่ยมันต้องไปแหลมๆนะครับแล้วก็ทิ่มไปเนี่ยจะช่วยได้เยอะเป็นหนึ่งเครื่องมือที่เราควรจะติดตัวไว้นะครับเป็นคล้ายค้อนเหล็กนะครับไปแหลมเหมือนที่เราเห็นตามรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยในรถยนต์เนี่ยส่วนมากอีกข้างนึงเนี่ยจะเป็นตัดเบลตัดสายเข็มขัดนะครับก็ช่วยได้ตัวนั้นที่สำคัญมีแล้วจะต้องไว้ในห้องโดยสารด้วยนะครับไม่ได้มีแล้วไปเก็บไปท้ายรถคือไว้ใกล้ตัวนะเวลาคือคิดถึงสภาพที่เราโดนล็อกขัดลิ้นภัยล็อกกันแล้วเราเอื้อมไปไม่ถึงเนี่ยแล้วเราแกะเข็มขัดไม่ได้เนี่ยกรณีที่ใครไฟไหม้ก็เหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้ติดตัวไว้ใกล้ๆฟางข้างเบาะหรืออะไรก็ได้นะครับกล้าคนขับนะก็ตัวนี้จะช่วยได้ทุกกระจกเนี่ยทีหลังดีกว่านะครับเปิดประตูเนี่ยไม่ทันแล้วก็อาจจะไขกระจกแต่กระจกไฟฟ้าเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ทำงานระบบไฟฟ้าเนี่ยพอลงน้ำลงก็ช็อตนะครับก็รีบช่วงแรกเนี่ยที่ทำอะไรก็ทำได้ก่อนแล้วก็เปิดประตูเนี่ยคงช่างยากพยายามให้เราออกจากรถให้ได้ก่อนนะครับทรัพย์สินเนี่ยคุณอย่าไปห่วงเลยนะทิ้งไปในรถไปตอนกู้รถค่อยออกมาไม่ต้องห่วงกระเป๋าห่วงอะไรนะเอกสารต่างๆทิ้งไว้ก่อนเอาตัวรอดให้รอดก่อนรู้สึกว่าจะมีคำแนะนำอีกวิธีนึงแต่อันนี้ต้องสติค่อนข้างดีนะคุณแท้คือเขาบอกว่าถ้ารวบรวมสติได้ปุ๊บให้เอาเท้าสองข้างเนี่ยถีบกระจกบานหน้าหรือบานหลังครับเพราะว่ามันจะกระจกรถสมัยเนี่ยมันจะเป็นแบบติดกาวไว้กับตัวถังรถครับเพราะนั้นโอกาสที่เราถีบให้มันหลุดเนี่ยจะมีโอกาสเป็นไปได้ก็ช่วงนั้นน่ะไขกระจกได้จะง่ายสุดนะครับหรือว่าทำให้กระจกมันลงแล้วคุณก็มุดออกมาทางกระจกนะแล้วก็แต่ใจญาติที่ว่าคนในรถเป็นลูกหลานคุณหรือเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องช่วยกันออกมานะถ้าเกิดช่วยได้ก็ช่วยออกมาให้หมดคือขึ้นจากน้ำไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นน่ะพออากาศมันจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วน้ำมันจะเข้าเร็วนะครับวิธีการที่บอกเนี่ยพอทุบกระจกหรือเปิดกระจกเนี่ยน้ำเข้าเต็มรถแน่นอนครับคือตัวนั้นคุณต้องสูดหายใจให้เต็มที่แล้วก็ออกมายังไงเอาตัวคุณออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอาคนในรถเนี่ยพยายามช่วยกันออกมาให้ได้หรือถ้าไม่ได้คุณก็ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาคนที่บนฝั่งเนี่ยเรียกมาช่วยนะครับแต่ว่าเวลาที่ย้อนกลับไปเนี่ยมันก็จะน้อยลงแล้วเป็นไม่ได้ก็ออกมาพร้อมๆกันนะตั้งวิติอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเวลาขึ้นจากน้ำในคุณแอ๋ครับบอกให้มองหาแสงใช่ไหมครับคือบางทีหลงทิศลงไปในน้ำไปหลงทิศแล้วก็อาจจะคือง่ายสุดนะครับเหมือนกับพวกที่เรียนดำน้ำเนี่ยเขาจะปล่อยอากาศอากาศไปทางไหนอากาศไปทางไหนมันจะขึ้นไปที่เหนือน้ำเพราะบางทีคุณไม่รู้ว่าจะไปทางซ้ายหรือขวาหรือลงข้างล่างเราไม่รู้ว่าบนผิวน้ำอยู่ตรงไหนปล่อยจากลมอากาศที่จากปากเราเนี่ยมันจะลอยขึ้นไปที่ผิวน้ำครับคุณก็ขึ้นไปตามนั้นนะครับก็แต่ส่วนมากเนี่ยพอมีอากาศอยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นอยู่แล้วมันก็จะเป็นทิศทางที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับเพราะมันไม่ได้คงไม่ได้ลึกมากนะมันอาจจะเป็นคลองเคลิงคูน้ำข้างทางนะแค่ไม่ต้องมีหัวก็มีสิทธิ์เสียชีวิตแล้วเพราะว่ามันออกไม่ได้นะเวลานั้นนะครับเป็นสิ่งที่ก็ควรจะฝึกกันตั้งสติกันไว้นะเวลาฝึกกันไว้ว่าเอ้ยเวลาเกิดรถตกน้ำนี่ทำยังไงเพราะว่าเจอจริงๆแล้วเราก็งงเหมือนกันเพราะว่ามันเร็วมากแค่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็งงแล้วพอลงน้ำเวลาเราเจออุบัติเหตุเนี่ยมันทั้งมึนนะทั้งบาดเจ็บอะไรต่างๆอาจจะแขนหักหรือบาดเจ็บอยู่แล้วก็ต้องปีนออกมาเนี่ยเพื่อนผมล่าสุดก็ขึ้นสะพานแล้วสะพานมันแบบมันชันแล้วหักกลับขึ้นปุ๊บลงข้างทางกดลงทางเนี่ยรถตีลังกาแล้วลงน้ำด้วยนะครับดีที่เขาเสียหลักเขาแบบเป็นพวกที่ทำงานที่การทะเลเนี่ยเขาฝึกไอ้สไบเวอร์อย่างเงี้ยเขาก็เลยรอดมาได้นะไม่น่าเชื่อนะดูรูปแล้วผมไม่น่าเชื่อว่าเขารอดมาได้เขาขนาดผู้หญิงด้วยแล้วเขาโอกาสที่เขามีโอกาสได้ฝึกพวกเนี้ยเขาก็เลยบอกเขาบอกได้เลยว่าไอ้วิธีการฝึกพวกเนี้ยจะไม่เขารอดมาได้ไม่งั้นเขาจมน้ำตายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยชีวิตเบื้องต้นติดรถไว้สักนิดนึงนะอย่างที่คุณแอนแนะนำก็คือเจ้าค้อนทุบกระจกเนี่ยตัดเบลนี่ก็สำคัญเวลาไฟไหม้นะครับโดยเฉพาะไฟไหม้เนี่ยคุณออกไม่ได้นี่มันก็อยู่ในรถแล้วก็ใครเข้าช่วยดูได้นะครับเพราะไฟมันแรงมากนะครับเพราะว่าในบางจังหวะเนี่ยเบลไว้อันเดียวแล้วมันช่วยได้เยอะโอกาสที่บางทีมันไม่รู้จะเอาไม่มีตีตัวช่วยแล้วนะครับตอนที่นั้นมันอาจจะช่วยชีวิตคุณได้เลยนะครับคุณเนี่ยฮะ
ก็ทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องของ Safe Driving เกี่ยวกับเรื่องของรถตกน้ำในวันนี้นะครับAuto News ข่าวสารยานยนต์ Omakase Cars โดยกลุ่มตรีเพชรเดินหน้าผุดสาขาใหม่พร้อมฉลอง 1,000 คันกลุ่มตรีเพชรโดยคุณวิชัยสินอนันต์พัฒน์กรรมการบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดเผยว่าจากกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เราได้ก้าวสู่ธุรกิจซื้อขายรถยนต์มือ2ภายใต้ชื่อ Omakase Cars เมื่อปลายปี2562ที่ผ่านมา Omakase Cars ได้จำหน่ายรถมือ2คุณภาพสูงผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อขายของผู้บริโภคที่เปิดรับและเข้าสู่โลกดิจิตอลอย่างไม่มีทางเลี่ยงส่งผลให้เกิดความต้องการรถยนต์มือ2คุณภาพสูงในราคาคุ้มค่าผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้ภายในระยะเวลาเพียง1ปีกว่า Omakase Car ส่งมอบรถให้กับลูกค้าแล้วมากกว่า 1,000 คันโดยมีสาขาทั้งสิ้น4สาขาได้แก่3สาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนั่นคือสาขารัตนาธิเบศรสาขาเกษตรนวมินทร์สาขางามวงวานและต่างจังหวัด1สาขาที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ Omakase Cars ล่าสุดเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่ต้องการเห็นรถจริงและทดลองขับรถจริงเราจึงได้ขยายสาขาใหม่เพิ่มอีก1สาขาโดยเริ่มเปิดให้บริการไปตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาคือสาขาบางใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ทางตะวันตกของกรุงเทพและยังเป็นการเพิ่มจุดส่งมอบรถแห่งใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวอีกด้วยเรายังคงยึดมั่นในการนำเสนอรถยนต์มือ2คุณภาพดีเกรดพรีเมียมเท่านั้นอายุน้อยเลขใหม่น้อยเลขใหม่แท้และมีประวัติการซ่อมบำรุงย้อนหลังที่สามารถตรวจสอบประวัติได้รถทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์รวมทั้งมีข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษจากสถาบันการเงินชั้นนำต่างๆและการรับประกันหลังการขาย6เดือนหรือ 10,000 กิโลเมตรตามเงื่อนไขการรับประกันพิเศษสุดเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดสาขาบางใหญ่เราจึงได้จัดทำข้อเสนอดอกเบี้ย 0% นาน12เดือนพร้อมฟรีประกันภัย 2+ อีกด้วยสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pokemakasecars.com Great Wall Motor พร้อมส่งมอบบริการGreat Wall Motor Mobile Service บริการเช็คระยะตามตารางบำรุงรักษานอกสถานที่ให้กับลูกค้าเติมเต็มประสบการณ์ Door to Door Service ครบวงจร Great Wall Motor เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริการหลังการขายให้กับลูกค้าด้วยบริการ Great Wall Motor Mobile Service บริการเช็คระยะตามตารางบำรุงรักษานอกสถานที่ด้วยรถยนต์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ครบครันและทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่ออำนวยความสะดวกสบายสูงสุดให้กับลูกค้าภายใต้แบรนด์คอนเซ็ปต์ New Energy New Intelligenceและ New Experience โดย Great Wall Motor Mobile Service พร้อมให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป Great Wall Motor เดินหน้าสร้างประสบการณ์แบบออนไลน์สู่ออฟไลน์ O2O ยกระดับมาตรฐานการขายและการให้บริการให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้มีการเปิดให้บริการแบบ Door to Door Service ซึ่งสามารถทำให้ผ่านขั้นตอนที่ง่าย Simple มีความพิเศษ Special ปลอดภัย Secure และคุ้มค่าSafe ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ Door to Door Test Drive เพื่อนำรถยนต์ไปให้ลูกค้าทดลองขับถึงหน้าบ้านรวมไปถึง Door to Door Delivery Service บริการส่งมอบรถถึงสถานที่ที่ลูกค้าต้องการซึ่งทั้ง2บริการนี้ต่างได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้บริโภคล่าสุด Great Wall Motor ได้ส่งมอบบริการ Great Wall Motor Mobile Service เพื่อให้บริการเช็คระยะตามตารางบำรุงรักษานอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสถานที่ที่ลูกค้าตกลงทำการนัดหมายโดยลูกค้าไม่ต้องนำรถยนต์เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการช่วยให้ลูกค้าทุกคนได้รับความสะดวกสบายและประหยัดเวลาพร้อมกับมาตรฐานการบริการที่เหนือระดับแม้อยู่นอกสถานที่
สำหรับรถยนต์ Great Wall Motor Mobile Service นั้น Great Wall Motor ได้นำรถยนต์ All New Haval H6 Hybrid SUV สีขาวมาติดตั้งเทคโนโลยีและอุปกรณ์สำหรับการตรวจเช็คระยะอย่างครบครันซึ่งแต่ละคันจะมีช่างผู้ชำนาญการจาก Great Wall Motor จำนวน2คนคอยให้บริการโดยลูกค้าสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย2วันทำการผ่าน Great Wall Motor Application หรือ Great Wall Motor Call Center 02-668-8888 หรือติดต่อผ่าน Great Wall Motor Partner Store ได้ทุกสาขาสำหรับบริการ Great Wall Motor Mobile Serviceจะเป็นบริการหลังการขายที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งนี้สำหรับลูกค้าแพ็กเกจ Ultra Deal และ Premier Deal จะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้บริการดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรเมื่อถึงกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนอกจากนี้ Great Wall Motor ยังมีบริการหลังการขายอื่นๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเช่น Door to Door Pick Up and Delivery on Demandซึ่งเป็นการรับและหรือส่งรถยนต์เพื่อเข้ารับบริการเช็คระยะตามตารางบำรุงรักษาโดยลูกค้าสามารถนัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการรับรถและหรือส่งรถยนต์ผ่าน Great Wall Motor Application หรือ Great Wall Motor Call Center 02-668-8888 หรือติดต่อผ่าน Great Wall Motor Partner Store ได้ทุกสาขาซึ่งบริการนี้เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่สำหรับลูกค้าแพ็กเกจ Ultra Deal และ Premier Deal จะได้รับสิทธิพิเศษในการบริการนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน4ครั้งทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริการหลังการขายของ Great Wall Motor เพิ่มเติมได้ที่ greatwallmotor.co.th/aftersales ในฐานะบริษัทที่ให้บริการการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีระดับโลก Global Mobility Technology Company Great Wall Motor ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบการบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคและในอนาคตเราจะยังมีบริการรูปแบบต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกกับลูกค้าอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับมาตรฐานบริการทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการขายการขายและหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดและส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมที่สุดให้กับผู้บริโภคชาวไทยMitsubishi Motor ประเทศไทยเดินหน้าโครงการนักศึกษาฝึกงานเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมงานกับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลกมิสเตอร์เออิอิชิโคอิโตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Mitsubishi Motor ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในโอกาสที่ Mitsubishi Motor ประเทศไทยได้ดำเนินธุรกิจครบ60ปีในประเทศไทยในปีนี้เรายังคงมุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้ปณิธานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสรรสร้างเคียงข้างสังคมไทยทั้งยังได้มีการจัดตั้งมูลนิธิ Mitsubishi Motor ประเทศไทยขึ้นในฐานะองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อมุ่งมั่นดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมใน3ด้านหลักสำคัญได้แก่1สิ่งแวดล้อม2สุขภาพและชีวอนามัย3การศึกษาและจริยธรรมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยร่วมขับเคลื่อนพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดยโครงการนักศึกษาฝึกงานถือเป็นโครงการภายใต้แกนหลักด้านการศึกษาและจริยธรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยได้เข้ามาเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในระหว่างภาคการศึกษากับ Mitsubishi Motor ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทนั้นภาคภูมิใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนไทยที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยเราเชื่อว่าเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงทำให้มีความรู้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ตลอดจนธุรกิจยานยนต์จากการฝึกงานจริงในภาคสนามเรามั่นใจว่านักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานที่ Mitsubishi Motor ประเทศไทยจะได้รับทั้งความรู้ประสบการณ์การทำงานที่มีคุณภาพที่บริษัทได้มอบให้รวมถึงยังได้เสริมสร้างศักยภาพของตัวเองเพื่อให้มีทักษะสามารถนำกลับไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้และบริษัทยินดีที่จะต้อนรับนักศึกษาฝึกงานที่สำเร็จการศึกษาแล้วกลับเข้ามาทำงานกับเราอีกด้วยโครงการนักศึกษาฝึกงาน MMTH Talent Internship Program จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Ambition to Rise โดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562ปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานไปแล้วกว่า36คนมีจำนวนโครงการที่คิดค้นขึ้นทั้งหมด32โครงการโดยโครงการนักศึกษาฝึกงานประจำปีพุทธศักราช2564รอบเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน9คนจาก5มหาวิทยาลัยชั้นนำได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยจะเปิดรับสมัครในเดือนมีนาคมและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปโทรศัพท์03849-8000ต่อ8261หรือ8270โตโยต้าประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันโตโยต้ากาซูเรซซิ่ง GT ครับ2021ไทยแลนด์รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกีฬา e-motor sports สู่การแข่งขันระดับโลกนายสุรศักดิ์สุทองวันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา e-motor sportsที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบเสมือนจริง Toyota Gazoo Racing GT Cup 2021 Thailand เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิกเมื่อวันที่28กันยายน2564ณ Toyota Driving Experience Park บางนากิโลเมตร3บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของการสนับสนุนนักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนต่อเนื่องไปจนถึงนักกีฬาระดับอาชีพรวมไปถึงการเป็นผู้จัดการแข่งขันและหนึ่งในนั้นก็คือกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่โตโยต้าเป็นผู้บุกเบิกในประเทศไทยมากว่า35ปีด้วยวัตถุประสงค์ในการสร้างประสบการณ์อันสนุกสนานให้แก่ผู้ที่รักกีฬามอเตอร์สปอร์ตพร้อมความมุ่งมั่นที่จะยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายส่งผลให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยได้อย่างแท้จริงนายสุรศักดิ์สุทองวันกล่าวว่าโตโยต้ามีความเกี่ยวข้องกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตมาอย่างยาวนานโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาโตโยต้าทั่วโลกในการพัฒนายนต์กรรมที่ดียิ่งกว่าตามแนวคิดที่ว่าถนนฝึกฝนคนและคนสร้างรถหรือ Roads Build People and People Build Cars จากแนวคิดดังกล่าวของโตโยต้ากาซูเรซซิ่งได้เปิดมุมมองในการผลิตรถยนต์ให้เหนือความคาดหวังของลูกค้าซึ่งความคิดริเริ่มนี้ได้รับการถ่ายทอดมาจาก DNA ของมอเตอร์สปอร์ตซึ่งส่งต่อไปยังการพัฒนารถยนต์รุ่นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่น GR Series ในวันนี้โตโยต้าได้ต่อยอดความสำเร็จสู่วงการ e-motor sport เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์โลกพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ผู้มีความชื่นชอบในกีฬาแข่งรถได้สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นเร้าใจและความท้าทายใหม่ๆในโลกเสมือนจริงภายใต้กิจกรรมE-motor sport ผ่านการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing GT Cup 2021ในเกม Gran Turismo Sport บน PlayStation 4และ5ด้วยการทดสอบสมรรถนะความสมดุลและความคล่องตัวของ Toyota GR ในหลากรุ่นอาทิรถสปอร์ตในตำนาน Toyota GR Supra หรือรถสปอร์ตสายพันธุ์แชมป์แรลลี่โลก Toyota GR Yaris จนสามารถสรรหานักแข่งที่สามารถทำคะแนนสะสมได้สูงสุด3คนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิกในเดือนตุลาคมพร้อมรับเงินรางวัลพิเศษรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 60,000 บาทการแข่งขัน e-motor sport ถือเป็นหนึ่งในเสาหลักของ Toyota Gazoo Racing ซึ่งนำความเร้าใจมาสู่ผู้ที่ชื่นชอบรถและความตื่นเต้นให้กับผู้คนที่มองหาความท้าทายใหม่ๆในโลกเสมือนจริงและยังเป็นการสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้แบบเรียลไทม์จากกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตของ Toyota Gazoo Racing ผ่านระบบออนไลน์สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศคือการแข่งขันในรูปแบบ One Make Race ในเกม Gran Turismo Sport ของเครื่อง PlayStation 4และ5ซึ่งการแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศนั้นจัดขึ้นใน8ประเทศได้แก่ไทยฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินเดียมาเลเซียรวมถึง3ประเทศใหม่ที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้คือเกาหลีใต้อินโดนีเซียและพม่าโดยผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกในระดับประเทศจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเอเชียแปซิฟิกและระดับโลกในลำดับต่อไปสำหรับรายการ GR Supra GT Cup ถือเป็นรายการแข่งขันที่เฟ้นหานักแข่งรถในโลกเสมือนจริงที่มีฝีมือที่ดีที่สุดรวมถึงยังเป็นรายการที่ได้รับความนิยมจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตและเกมเมอร์ตัวยงจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันรถยนต์กับ Toyota ซึ่งในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าชมการแข่งขันจากทั่วโลกกว่า 2.7 ล้านครั้งนายสุรศักดิ์สุทองวันกล่าวให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่าผมขอเป็นกำลังใจให้น้องๆผู้ชนะการแข่งขันทั้ง3คนในฐานะตัวแทนประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันรอบเอเชียแปซิฟิกจนสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์โลกได้อย่างราบรื่นส่วนน้องๆที่พลาดโอกาสสำหรับการแข่งขันในปีนี้ผมขอให้ทุกคนมุ่งมั่นต่อไปและหวังว่าในอนาคตจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย
เพื่อก้าวขึ้นเป็นสุดยอดนักกีฬา e-motorsport นักขับของเอเชียและในระดับโลกต่อไปติวเตอร์จราจรโดยเอกศรีวรจักรช่วงเวลาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ช่วงติวเตอร์จราจรได้คุณเอกศรีวรจักรในวันเสาร์นี้นะครับผมขอนำตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ในหมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มาถามกันนะครับคำถามถามว่าใบอนุญาตขับรถสูญหายต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนับแต่วันที่ทราบเหตุนั้นมีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด4ตัวเลือกนะครับลองมาฟังตัวเลือกกันดูตัวเลือกแรก15วันตัวเลือกที่2 30วันตัวเลือกที่3 60วันและตัวเลือกที่4 90วันครับจากคำถามที่เขาถามท่านนะครับว่าใบอนุญาตขับรถสูญหายจะต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนับตั้งแต่วันทราบเหตุนั้นท่านตอบข้อไหนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อแรกครับ15วันดังนั้นนะครับใบอนุญาตขับรถสูญหายท่านจะต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุนั้นครับดิวเตอร์จราจรจะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับรายงานสถานการณ์หน้าฝนช่วงนี้จะกระหน่ำกว่าที่เคยเตรียมตัวให้ดีเพราะครั้งนี้อีซูซูจัดให้อะไหล่แท้ตรีเพชรลดพิเศษ 15% ช่วงล่างเบรกคลัตช์ซีลล้อลูกปืนล้อไปปัดน้ำฝนเปลี่ยนยางลดเซลละ200บาทฟรีตรวจเช็ครถพร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด9เดือนมาดูแลรถหน้าฝนนี้ถูกจริงกับรอถูกใจตั้งแต่1มิถุนายนถึง31ตุลาคม2564สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการอีซูซูทั่วประเทศเวลามีแฟนขับก็จะรู้สึกว้าวแต่วันนี้แฟนไม่ว่างมาขับก็ขับเองได้อยู่ถึงเท่าซอยแคบๆก็เห็นรอบคันเพราะ Mazda CX-30 มีกล้อง360องศาเจอน้องหมาตัดหน้ารถก็แค่อุ๊ยเพราะมีระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติฟีลลิ่งแบบเนี้ยมีเยอะ Mazda CX-30 ที่โชว์รูม Mazda หรือ mazda.co.thตั้งแต่ขึ้นรถ Mitsubishi Pajero Sport เพราะสบายกับห้องโดยสารกว้างขวางกับความสะดวกจาก Wireless Charger ได้ทุกเส้นทางเพราะ Super Select 4-Wheel Drive 2และระบบล็อกเฟืองท้ายแถมอุ่นใจด้วยระบบความปลอดภัยรอบคันกับสีแดงใหม่และระบบเปิดประตูท้ายแบบไม่ต้องสัมผัสไปถึงทุกประสบการณ์ใหม่ๆที่ใครๆก็อยากไปให้ถึง Mitsubishi Pajero Sportทุกจุดหมายมีความหมายมากกว่าเดิมไร้กังวลตลอดเส้นทางใหม่ Wireless Charger มั่นใจในจุดที่มองไม่เห็นใหม่ Blind Spot Monitor พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถขับขี่สะดวกสบายใหม่ Cruise Control พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ TNGA โครงสร้างแข็งแรงทนทานใหม่ Corolla Altis รุ่น 1.8 Sport Benzin และรุ่น Hybrid Premiumเข้มแข็งเคียงข้างทุกเส้นทางชีวิตยิ่งเร้าใจถ้าได้อยู่กับคนที่ทำให้มีพลังยิ่งมั่นใจกว่าที่เคยถ้าเขาพร้อมทะยานไปกับเราทุกเส้นทาง New Suzuki Swift Power You Up สมรรถนะทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ Dual Jet มั่นใจทุกการขับขี่ด้วยแพลตฟอร์ม Hard Tech ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยกล้องมองหลังถุงลมนิรภัย SRS 6ตำแหน่งพบพลังของความเร้าใจได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ใกล้บ้านSuzuki Way of Life บนเส้นทางของชีวิตคุณอาจจะขับอยู่บนเส้นทางที่มุ่งสู่ยอดเขานอกแผนที่เส้นทางที่มุ่งสร้างธุรกิจที่ยังไม่มีใครคิดทำเส้นทางที่มุ่งไปข้างหน้าเพื่อค้นหาความสุขกลับมาให้ครอบครัวทุกเส้นทางเราพร้อมพาคุณไป New Ford Ranger สร้างเส้นทางในแบบคุณLive the Ranger Life อะไรคือสิ่งที่ผู้นำทุกคนมองหาพาร์ทเนอร์ที่มากด้วยความสามารถบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจภาพลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับจากทุกคนดื่มด่ำไปกับ The New S Class ที่สุดแห่งยนต์ระกำที่สะท้อนภาพลักษณ์ผู้นำได้อย่างภาคภูมิ
พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่พร้อมดูแลคุณในทุกย่างก้าวก้าวสู่ชีวิต E-Class ได้แล้ววันนี้ที่ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ Mercedes-Benz ช่วง New Motorcycle รายงานมอเตอร์ไซค์ใหม่ที่เปิดจำหน่ายในประเทศไทย In Trend และทันทุกกระแสแห่งโลกมอเตอร์ไซค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านไปพบกับช่วงใหม่จากทางรายการ Safe Safe Drive กับช่วง New Motorcycle ที่ผมจะนำข่าวร้อนๆในแวดวงมอเตอร์ไซค์จากทั่วโลกมานำเสนอครับเสาร์นี้ผมขอประเดิมด้วยข่าวจากดูคาติดังต่อไปนี้ดูคาติประเทศไทยเสริมทัพ Big Bike กระชากใจแฟนดูคาติทั่วประเทศโดยการเปิดตัว All New Monster ชูจุดเด่นของ Naked Bike ในตำนานที่มีน้ำหนักเบาและอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีและขับสนุกเท่าที่ดูคาติเคยมีมาเลยนะครับโดยมั่นใจตอบโจทย์เหล่าไบเกอร์ที่ชอบความท้าทายและกระหายที่อยากจะปลดปล่อยความเป็นมอนสเตอร์ออกมาโดยเปิดราคาสุดเร้าใจเริ่มต้นที่ราคา 449,000 บาทเท่านั้นโดยพร้อมให้จองแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับที่โชว์รูมดูคาติทั่วประเทศและพิเศษครับครั้งแรกกับการเปิดจองพร้อมแคมเปญพิเศษบนร้านค้า Official ของดูคาติบน Last Mall ที่ Lazada รับสิทธิพิเศษครับจอง All New Monsterเพียง 5,000 บาทเท่านั้นและเลือกรับจัดดอกเบี้ย 0% 4 ปีหรือผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ 7,016 บาทได้อีกด้วยนะครับนายกฤษณกรเสวตนันประธานกรรมการบริหารบริษัทโมโตเรอิตาเลียโนจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ดูคาติอย่างเป็นทางการในประเทศไทยได้กล่าวว่าจากความสำเร็จในช่วง3เดือนที่ดูคาติประเทศไทยได้เข้ามาทำตลาดบิ๊กไบค์โดยมีการเปิดตัวรถดูคาติรุ่นใหม่ไปแล้วถึง2รุ่นด้วยกันนั่นคือScrambler Desert Slate Fast House Limited Edition ที่มีเพียงแค่12คันในเมืองไทยเท่านั้นนะครับและรุ่น Multi Strada V4 และ V4S Big Bike สายพันธุ์ Sport Touring ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและความปลอดภัยระดับ High Class มากที่สุดในวันนี้ครับดูคาติประเทศไทยจึงไม่รอช้ามาเขย่าตลาดและเติมเต็มความสนุกให้เหล่าไบเกอร์อย่างต่อเนื่องกับการเปิดตัว Big Bike รุ่นใหม่ล่าสุด All New Monster ที่สุดแห่งความสนุกที่พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ขับสนุกพร้อมให้คุณปลดปล่อยและกระชากความเป็นมอนสเตอร์ให้สะใจและเต็มที่กับชีวิตในทุกเส้นทางทั้งในเมืองและต่างจังหวัดเลยทีเดียวครับดูคาติมอนสเตอร์เป็นรถรุ่นที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามตลอดระยะเวลา29ปีที่ผ่านมาเลยนะครับโดยสร้างสถิติผลิตและจำหน่ายสู่ท้องตลาดไปแล้วกว่า 350,000 คันทั่วโลกดังนั้นการเปิดตัว All New Monster จึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่จะตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยที่ก้าวล้ำนำสมัยของจักรยานยนต์ดูคาติด้วยน้ำหนักตัวรถที่ลดไปถึง18กิโลกรัมดีไซน์ที่ปรับให้ทันสมัยและตอบรับกับรูปทรงที่ปราดเปรียวคล่องตัวแต่ยังคงความเท่แบบอิตาเลียนดีไซน์ไว้ได้อย่างครบถ้วนและมั่นใจว่า All New Monster จะให้ประสบการณ์ที่สนุกและแปลกใหม่ดังคอนเซปต์ I Am A Monster และในปลายปีนี้นะครับทางดูคาติประเทศไทยพร้อมเปิดให้บริการโชว์รูมแห่งใหม่กับลูกค้าในโซนฝั่งทนแล้วครับเริ่มจากดูคาติสาขาราชพฤกษ์ซึ่งเป็นโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรทั้งงานขายและงานบริการโดยมีพื้นที่270ตารางเมตรมีเบอร์เซอร์วิสถึง3เบย์นะครับและสามารถโชว์รถได้มากกว่า10คันรวมไปถึงในอนาคตอันใกล้นี้ทางดูคาติประเทศไทยยังมีแผนเปิดศูนย์บริการให้ครอบคลุมทั้งในภาคอีสานพัทยาเชียงใหม่รวมไปถึงหาดใหญ่เพื่อเป็นการรองรับไบเกอร์คอมมูนิตี้ได้อย่างทั่วถึงเลยทีเดียวครับมิสเตอร์มาโคบิออนดี้รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของดูคาติประจำตลาดเอเชียแปซิฟิกได้ให้สัมภาษณ์ดังนี้นะครับว่ามอนสเตอร์ใหม่นั้นคือดาวเด่นของทุกคนที่อยู่ในเมืองบอโกปานิกาเลอย่างแท้จริงด้วยสถิติยอดขายกว่า 350,000 คันตั้งแต่เริ่มเปิดตัวในปี1993มอนสเตอร์นั้นนับว่าเป็นรุ่นที่สร้างความภาคภูมิใจและบันทึกประวัติศาสตร์ความสำเร็จครั้งล่าสุดของดูคาติโดยเป็นรุ่นที่ขายดีและทำยอดขายสูงสุดตั้งแต่เปิดดูคาติมาเลยทีเดียวครับสำหรับรุ่นล่าสุดนั้น All New Monster ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งคันเลยทีเดียวนะครับให้มีความโดดเด่นและเยี่ยมยอดในทุกๆด้านโดยเฉพาะความสปอร์ตน้ำหนักนั้นก็เบาขึ้นใช้งานง่ายขึ้นและให้ความสนุกสนานในการขับขี่แบบสุดๆเลยทีเดียวครับซึ่งการเปิดตัวในภูมิภาคอื่นๆของโลกนั้นได้รับเสียงตอบรับอย่างเนืองแน่นซึ่งมั่นใจว่า All New Monster ที่เปิดตัวในวันนี้นะครับจะได้รับการตอบรับและความนิยมจากไบเกอร์ในประเทศไทยอย่างร้อนแรงและสามารถสร้างความสำเร็จด้านยอดขายด้วยเช่นกันครับ
นายดอมเหตระกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทโมโตเรอิตาเลียโนจำกัดเปิดเผยถึงความโดดเด่นของ All New Monster ว่านอกจากสมรรถนะที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด937 cc 111แรงม้าและแรงบิด93นิวตันเมตรแล้วและยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมและเหนือชั้นมากขึ้น All New Monster ยังเป็นบิ๊กไบค์ที่รวมความสนุกในการขับขี่ไว้ให้ไบค์เกอร์อย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวครับโดยอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีความคล่องตัวสูงมีน้ำหนักเบาที่สุดคือเพียง166กิโลกรัมเท่านั้นลดลงจากรุ่น Monster 821ไปถึง18กิโลกรัมเลยทีเดียวครับซึ่งถือได้ว่าเป็นน้ำหนักที่ดีและเหมาะสมมากสำหรับรถกลุ่มเดียวกันและยังสามารถทำน้ำหนักได้ดีใกล้เคียงกับกลุ่มรถสปอร์ตตัวจริงอย่าง Panigale V4 Super Legera อีกด้วยนะครับทั้งนี้นะครับน้ำหนักที่ลดลงไปได้มากถึง18กิโลกรัมของ All New Monster เป็นผลมาจาก1ชุดเครื่องยนต์ถูกปรับปรุงและดีไซน์ใหม่ใช้เครื่องยนต์แบบ L-Twin Desmond Dromic Wow Tetra Tresta 11องศาทำให้มีน้ำหนักลดลงไปถึง 2.4 กิโลกรัม 2. ล้ออลูมิเนียมอัลลอยดีไซน์ใหม่ทำให้มีน้ำหนักลดลงไปถึง 1.7 กิโลกรัม 3. Double Size Swing Arm ได้รับการพัฒนาให้มีน้ำหนักลดลงไปถึง 1.6 กิโลกรัมแต่ยังคงความแข็งแรงไว้ได้อย่างดีครับ 4. สำหรับความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้น New Monster ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสนามแข่ง MotoGP นั่นก็คือเฟรมแบบ Monocoque ซึ่งทำให้มีน้ำหนักลดลงไปถึง 4.5 กิโลกรัม 5. ซับเฟรมด้านหลังใช้วัสดุ Glass Fiber Reinforced Polymer ทำให้มีน้ำหนักที่เบามากขึ้น 1.9 กิโลAll New Monster ได้รับการออกแบบและพัฒนาสรีระท่านั่งในการขับขี่เพื่อลดความเหนื่อยล้าจึงทำให้เกิดความมั่นใจและความสบายในการขับขี่ที่มากขึ้นและมากกว่านะครับโดยเบาะที่มีความสูงที่775มิลลิเมตรมาตรฐานและ820มิลลิเมตรเป็นอุปกรณ์เสริมแฮนด์บาร์นั้นมีการปรับระยะให้เข้าหาตัวผู้ขับขี่มากขึ้นที่พักเท้าถูกปรับองศาให้มีความกระชับและมีความสบายมากยิ่งขึ้นด้วยครับAll New Monster นั้นเป็นรถที่ได้ชื่อว่าขับคล่องตัวและยังคงไว้ซึ่งความสนุกรูปทรงปัดเปรียวแต่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นอิตาเลียนดีไซน์มาพร้อมกับโหมดการขับขี่ถึง3โหมดนะครับก็คือโหมดสปอร์ตทัวริงและเออร์เบนขณะที่เทคโนโลยีความปลอดภัยนั้นจะรับการพัฒนาให้ก้าวล้ำมากยิ่งขึ้นปลอดภัยมากขึ้นและใช้งานง่ายขึ้นอาทิเช่น 1. Cornering ABS เฉพาะล้อหน้านะครับเป็นระบบที่ช่วยปรับแรงดันน้ำมันเบรกให้เหมาะสมโดยเซ็นเซอร์จะทำงานตรวจจับวัดการเอียงของรถในขณะเข้าโค้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกในโค้งให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นTracking Control ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถเมื่อรถเกิดการลื่นถลายหรือสูญเสียการควบคุมระบบนี้จะเข้ามาช่วยผู้ขับขี่ในเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวครับ Wheelie Control ระบบควบคุมการยกของล้อหน้าและหลัง Launch Control เทคโนโลยีจากสนามแข่ง MotoGP ถูกเพิ่มเติมขึ้นมาใน New Monster เป็นครั้งแรกช่วยควบคุมการออกตัวรถด้วยความเร็วสูงอย่างมีเสถียรภาพ Quick Shifter Up and Down ระบบเปลี่ยนเกียร์ทั้งขึ้นและลงโดยไม่ต้องบีบคลัตช์สร้างความสะดวกสบายและความสนุกอย่างไร้รอยต่อกับผู้ขับขี่เลยทีเดียวครับด้วยการสนับสนุนจากบริษัทแม่ All New Monster นั้นมาถึงประเทศไทยอย่างรวดเร็วและพร้อมเปิดจองทันทีในราคาที่ตั้งมาแบบท้าชนคู่แข่งในคลาสเดียวกันโดยมีให้เลือกถึง2สีนะครับคือ Monster Red ราคา 449,000 บาทและ Monster Navigator Gray ราคา 453,000 บาทโดยท่านสามารถจองได้ที่โชว์รูมดูคาติทุกแห่งหรือจองพิเศษผ่านช่องทาง Lazada ซึ่งเป็นพันธมิตรของดูคาติเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง All New Monster ได้อย่างง่ายๆรวดเร็วและไม่ตกเทรนด์โดยพร้อมให้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับคือจอง All New Monster ในราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเริ่มตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง15ตุลาคมนี้เท่านั้นโดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดครับและเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจและเลือกมาสัมผัสกับความสนุกของ All New Monster ได้อย่างไม่ลังเลใจนะครับนอกจากจัดราคาแบบท้าชนแล้วดูคาติประเทศไทยยังจัดแคมเปญพิเศษให้เพิ่มอีกต่างหากครับโดยดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน4ปีฟรีค่าจดทะเบียนและพรบ.หรือเลือกผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ 7,016 บาทเท่านั้นนอกจากนี้ครับยังมีแบบดาวเพียง 67,350 บาทพร้อมรับประกันตัวรถ3ปีไม่จำกัดระยะทางและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงฟรีค่าบำรุงรักษา2ปีหรือ 30,000 กิโลเมตรและให้ประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีและฟรีค่าจดทะเบียนและพรบ.ด้วยครับนอกจาก All New Monster ที่สามารถโลดแล่นเป็นเพื่อนคู่ใจเหล่าไบเกอร์ในการขับขี่ท่องไปในเมืองได้อย่างสนุกและคล่องตัวแล้วดูคาติประเทศไทยยังแนะนำ Hyper Motorrad 950ที่มีคุณภาพอัดแน่นพร้อมเป็นเพื่อนทำให้คุณขับขี่สนุกสนานในทุกเวลาอีกด้วยรวมถึงหากจะพาลงไปโลดแล่นในแทร็กสั้นๆทั้ง2รุ่นนี้ก็ยังสามารถสร้างความสนุกสนานในการขับขี่ได้ไม่แพ้กันด้วยครับ
ติดตามดูคติบน Last Mall ที่ Lazada พร้อมจอง All New Monster ได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2564เป็นต้นไปนะครับลูกค้าที่สนใจท่านสามารถนัดหมายทดลองขับ All New Monster ได้แล้ววันนี้นะครับโดยผ่านช่องทางออนไลน์ที่ LINE Official @Ducati Thailand หรือโทรนัดหมายได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Ducati ทั่วประเทศหรือ Ducati Bangkok สุวรรณภูมิ02-737-8787 Ducati Bangkok ประดิษฐ์มนูธรรม02-021-1888และทั้งหมดนี้ก็คือช่วงใหม่ช่วง New Motorcycle กับ Ducati All New Monster ครับซูซูกิปลดล็อกทุกเงื่อนไขส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษซูซูกิ Deal a Day ออกรถซูซูกิทุกรุ่นวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าพร้อมรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง 50,000 บาทและรับเพิ่มบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 3,000 บาทพิเศษสุดทดลองขับรถยนต์ซูซูกิรับของสมนาคุณฟรีจำนวนจำกัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th ออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับผมเอกศรีวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่นะครับออโต้สตอรี่ในวันเสาร์นี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่2ตุลาคม2564ครับซึ่งผมเอกศรีวรจักรจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับรถคลาสสิกรถเรโทรรถวินเทจข่าวสารในแวดวงกิจกรรมต่างๆรวมทั้งวิธีการดูแลรักษารถยนต์รุ่นเก่านำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับโดยในวันเสาร์นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาระบบปัดน้ำฝนในรถคลาสสิกรถเรโทรที่ไม่ยอมทำงานโดยในตอนที่4วันนี้นะครับผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับใบปัดน้ำฝนมาเล่าสู่กันฟังครับจะมีเรื่องราวอย่างไรนั้นขอเชิญรับฟังครับหลายต่อหลายเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าฝนกับรถคลาสสิกรถเรโทรในเรื่องราวของระบบปัดน้ำฝนในรถคลาสสิกรถเรโทรที่ไม่ยอมทำงานครับหลายต่อหลายท่านนั้นก็เรียกได้ว่าตรวจเช็คตามที่ผมบอกแล้วนะครับซึ่งผมได้ลำดับขั้นตอนจากเรื่องง่ายๆจนไปถึงเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะส่งช่างเพราะเรื่องบางเรื่องนะครับถ้าเราเช็คแล้วไม่เจอหรือว่าตรวจแล้วไม่สามารถทำได้ก็ส่งช่างเถอะครับแต่ถ้าเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองในบางจุดบางเรื่องง่ายๆก็ลองทำดูก่อนหลายต่อหลายท่านนะครับก็ให้เกียรติเขียนจดหมายกลับมาใน Facebook Fanpage ของ Auto Story ก็รายงานผลครับว่าฟังไปแล้วเช็คลิสต์ไปแล้วนะครับก็เจอครับบางคันก็เป็นแค่สายไฟขาดสายไฟหลุดหรือไม่แน่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฟิวส์ขาดแค่นั้นเองกันนะครับก็เรียกว่าแก้ไขปัญหาหน้างานกันไปได้เรียกว่าลงตัวเลยทีเดียวก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้ฟังแล้วก็ติดตามช่วงออโต้สตอรี่โดยผมเอกศรีวรจักรมาโดยตลอดนะครับผมก็ยินดีครับเรื่องราวบางเรื่องราวผมทราบผมก็จะไปค้นหาความรู้มาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านอย่างเมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับระบบฉีดน้ำล้างกระจกบังลมหน้าที่ไม่ทำงานนะครับก็เรียกได้ว่าหลายต่อหลายท่านก็เอาไปเช็คตามแล้วก็สามารถทำให้น้ำนั้นพุ่งออกมาได้วันนี้ครับเป็นตอนที่4เป็นตอนที่สำคัญที่สุดของระบบปัดน้ำฝนก็คือใบปัดน้ำฝนครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าใบปัดน้ำฝนนั้นมีรายละเอียดและมีเรื่องราวต่างๆเป็นอย่างไรขอเรียนเชิญรับฟังครับพูดถึงเรื่องใบปัดน้ำฝนในรถคลาสสิกรถเรโทรนะครับหลายท่านก็จะคิดถึงภาพใบปัดน้ำฝนซึ่งมีโครงเป็นสีเงินเงาๆสวยๆหรือจะเป็นแค่ใบยางแผ่นบางๆนะครับมีลักษณะสั้นๆจริงๆแล้วในรถคลาสสิกรถเรโทรนั้นใบปัดน้ำฝนนั้นมีหลากหลายแบบหลากหลายข้อต่อเลยทีเดียวครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับผมจะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับใบปัดน้ำฝนถึงการตรวจเช็คกันก่อนดีกว่าว่าสำหรับรถคลาสสิกรถเรโทรนั้นท่านจะเช็คอย่างไรว่าใบปัดน้ำฝนนั้นเสื่อมสภาพหรือว่าท่านจะต้องเปลี่ยนแล้วลำดับแรกครับผมอยากจะให้ท่านตรวจเช็คด้วยสายตาก่อนก็คือดูพิจารณาดูว่ายางใบปัดน้ำฝนที่ท่านเห็นนั้นมีสภาพอย่างไรมีอาการกรอบแตกไหมหรือว่ามีอาการแข็งตัวหรือไม่ถ้าท่านมองจากสายตานะครับมองแล้วก็ยกจับแล้วก็สัมผัสดูนะครับว่าใบปัดที่ท่านเห็นอยู่นั้นมีอาการกรอบแตกหรือแข็งกระด้างนั่นก็อาจจะบอกได้แล้วนะครับว่าใบปัดนั้นท่านควรจะเปลี่ยน
หรือว่าถ้าท่านยังไม่แน่ใจก็ให้ท่านทดสอบครับจะทดสอบกับสภาพภูมิอากาศจริงๆตอนฝนตกหรือใช้วิธีฉีดน้ำไปที่กระจกและท่านก็เปิดใบปัดน้ำฝนให้ทำงานแล้วก็ดูสภาพก็ลองดูครับว่าท่านจะเลือกแบบไหนนะครับอาการเสื่อมของใบปัดน้ำฝนซึ่งเป็นยางนะครับท่านอาจจะสังเกตได้แบบนี้ครับอย่างเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วด้วยสายตานะครับว่ามีกรอบแตกหรือว่ามีลักษณะอาการที่เวลาเราจับแล้วมันแข็งตัวแข็งกระด้างแข็งเป๊กอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าท่านต้องการทดสอบกับกระจกท่านก็ลองดูครับว่า 1. ปัดไม่สะอาดนะครับปัดไม่สะอาดในที่นี้ก็คือเมื่อปัดแล้วทิ้งเป็นคราบน้ำเป็นเส้นๆไว้บนกระจกนะครับอันนี้คือข้อที่1 นะครับข้อที่2ปัดไม่สะอาดโดยเมื่อปัดแล้วบริเวณส่วนของปลายใบปัดน้ำฝนนั้นเรียกได้ว่าไม่สามารถแนบกับกระจกไปได้มีอาการปลายกระเดิดปลายทั้งสองข้างเลยนะครับมีอาการปลายกระเดิดหรือยกขึ้นนะครับอันนั้นก็เรียกว่ายางมันร่นหรือว่ายางมันเริ่มแข็งตัวแล้วนะครับมีอาการหดตัวแล้วแบบที่3ครับปัดแล้วมีเสียงดังรบกวนแครกแครกแควกแควกนะครับโดยเสียงนั้นจะเกิดที่กระจกแล้วก็ครูดไปกับกระจกเลยครับยางตัวนั้นมันจะครืดคลาดครืดคลาดครืดคลาดอันนี้ก็คือยางนั้นมีสภาพเสื่อมแล้วครับแบบที่4ปัดแล้วใบปัดน้ำฝนนั้นเรียกว่ากระโดดท่านเคยเห็นไหมฮะใบปัดปัดแล้วกระโดดกระโดดตัก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 อย่างเงี้ยครับถ้ากระโดดแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่ว่ายางนั้นเสื่อมสภาพเช่นกันดังนั้นนะครับหากท่านพบความผิดปกติขณะใช้งานนะครับท่านก็ต้องดูแล้วล่ะครับว่ายางนั้นเป็นอย่างไรถ้าท่านดูแล้วว่ายางเสื่อมแล้วก็ทดสอบด้วยกระจกจริงๆนะครับแล้วก็เวลาใช้งานมีอาการอย่างที่ผมบอกมาท่านก็เตรียมหาใบปัดน้ำฝนชุดใหม่เปลี่ยนได้แล้วครับแต่ว่าใบปัดน้ำฝนสำหรับรถคลาสสิกรถเรโทรนั้นมีวิธีการที่ท่านจะต้องดูอย่างละเอียดอีกหลายขั้นตอนเลยทีเดียวนะครับก่อนจะเปลี่ยนเพราะว่าอย่าลืมครับรถคลาสสิกรถเรโทรนั้นมีความละเอียดอ่อนหรือมีความสลับซับซ้อนไม่เหมือนรถรุ่นใหม่ดังนั้นนะครับขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนท่านจะต้องตรวจเช็คให้ได้ก่อนครับว่าใบปัดน้ำฝนที่ท่านจะเปลี่ยนนั้นมีขนาดความยาวเท่าไหร่หรือที่เขาเรียกเป็นนิ้วนะครับมีความยาวกี่นิ้วท่านจะต้องใช้ตลับเมตรมาวัดเพื่อที่จะให้รู้ว่าใบปัดน้ำฝนของท่านนั้นมีความยาวกี่นิ้วแต่พอรู้ข้างซ้ายไม่พอครับท่านต้องวัดข้างขวาด้วยเรียกได้ว่าวัดทั้งสองข้างว่าใบปัดน้ำฝนนั้นมีความยาวเท่ากันหรือไม่รถคลาสสิกรถเรโทรบางคันนะครับความยาวสองข้างไม่เท่ากันมีความเหลื่อมอยู่นะครับบางคันมีความยาวซึ่งเหลื่อมกันแค่1นิ้วอันนี้เป็นเรื่องพิเศษนะครับบางคันเหลื่อมกันแค่1นิ้วบางคันเหลื่อมกัน2นิ้วซ้ายขวาไม่เท่ากันถ้าเท่ากันก็ต้องดูอีกว่าลงท้ายด้วยตัวเลขเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เช่น16 17 18นะครับรถบางรุ่นบางยี่ห้อมีความพิเศษนะครับลงท้ายด้วยเลขคู่หรือเลขคี่บางยี่ห้อนะครับรถบางรุ่นลงท้าย18บางรุ่นลงท้าย15บางรุ่นแค่14เองก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเลือกความยาวซึ่งผิดหรือสั้นเกินไปยาวเกินไปนั่นย่อมส่งผลต่อทัศนวิสัยเวลาที่ท่านใช้งานจริงๆครับนี่ก็คือเพียงแค่ส่วนเดียวนะครับก็คือ1เช็คดูครับว่าเสื่อมสภาพหรือยังยางนะครับ2ความยาวของตัวใบปัดน้ำฝนนั้นมีขนาดกี่นิ้วเดี๋ยวผมจะมาต่อให้ฟังครับว่าสิ่งที่สำคัญอีกประการนึงในการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนนั้นสำหรับรถเรโทรคลาสสิกนั้นคืออะไรสิ่งสำคัญที่สุดนะครับซึ่งผมขอเน้นย้ำในเรื่องราวเกี่ยวกับใบปัดน้ำฝนนั่นก็คือข้อต่อของใบปัดน้ำฝนครับซึ่งข้อต่อตัวนี้จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับปลายสุดของตัวก้านปัดน้ำฝนโดยท่านจะสังเกตว่าก้านปัดน้ำฝนจะมีรูปทรงที่ต่างกันออกไปผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับก้านปัดน้ำฝนส่วนปลายที่มีรูปแบบต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับก้านปัดน้ำฝนส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนปลายนั้นจะมีรูปทรงซึ่งผมบอกไปแล้วว่ามีหลายรูปแบบแบบนึงซึ่งได้รับความนิยมแล้วก็เห็นกันบ่อยในรถคลาสสิกรถเรโทรก็คือแบบ J-hook หรือแบบ hook นั่นเองครับโดยท่านมองไปนะครับว่าก้านปัดน้ำฝนส่วนปลายจะเป็นรูปตัว J ครับรถญี่ปุ่นจำนวนมากรวมถึงรถยุโรปรถอเมริกันบางรุ่นก็จะใช้แบบ J-hook หรือแบบ hook นี่แหละครับแต่ว่าผมมีข้อมูลมาฝากเล็กน้อยครับว่าตัว J-hook นั้นแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ารูปทรงที่เป็นรูปทรงตะขอเกี่ยวหรือเป็นรูปตัว J นั้นมีขนาดใหญ่เล็กไม่เท่ากันดังนั้นครับในหลายต่อหลายยี่ห้อของใบปัดน้ำฝนจะมีอะแดปเตอร์แถมมาให้ด้วยท่านจะต้องวัดให้ดีนะครับว่าตัว J ตัวนี้ของท่านมีรูปทรง J ใหญ่ J เล็กถ้าท่านเลือกไม่ถูกต้องเวลาที่ท่านใส่ลงไปแล้วตัวนี้จะไม่ล็อก
ท่านจะไม่ได้เสียงไม่ได้ยินเสียงล็อกดังก๊อกนะครับถ้าท่านได้ยินเสียงล็อกดังก๊อกแล้วท่านขยับไอ้ตัวใบปัดน้ำฝนนั้นจะไม่สามารถหลุดออกมาจากตัวเจนี้ได้แต่ถ้าหลุดออกมาได้แสดงว่าท่านใส่ตัวอะแดปเตอร์ผิดซึ่งหลายต่อหลายคันนะครับเท่าที่ผมเคยสังเกตมาที่ใส่ผิดแล้วพอเปิดปัดน้ำฝนแรงๆเนี่ยตัวใบปัดน้ำฝนนั้นหลุดออกมาเลยก็มีครับแทนที่จะเรียกได้ว่าเกิดความปลอดภัยทำให้เกิดอันตรายขึ้นแล้วก็ตัวก้านปัดนั้นไปคูดกับกระจกทำให้เป็นรอยอีกนะฮะดังนั้นท่านจะต้องระวังครับในการเลือกใช้อะแดปเตอร์ซึ่งใช้กับ J-hook ให้ดีครับต้องล็อกให้ได้นะครับล็อกแล้วเรียกว่าเกี่ยวแล้วมีเสียงล็อกดังก๊อกแล้วก็ไม่สามารถขยับตัวใบปัดออกมาได้อีกเลยแต่ถ้าท่านจะต้องขยับใบปัดท่านจะต้องง้างบีบนะครับบีบไอตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้เพื่อที่จะเอาออกมาแสดงว่าอันนั้นถูกต้องแล้วนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบแรกนะครับคือแบบ J-hook ในรูปแบบต่อไปครับเป็นรูปแบบค่อนข้างเก่านะครับหลายต่อหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นคือแบบขันน็อตโดยปลายสุดของก้านปัดน้ำฝนนะครับก็คือจะเป็นแบบปลายตรงๆไปเลยครับหรือจะโค้งก็ตามนะครับท่านจะเห็นปลายสุดมีรูอยู่2รูนะครับผมส่วนใหญ่จะเห็นเป็น2รูนะครับแล้วก็มีน็อตแถมมาให้ในชุดของตัวปัดน้ำฝนนะครับชุดใบปัดน็อตตัวนี้แหละครับจะต้องทิ่มลงไปในตัวรูนี้เพื่อที่จะยึดเอาชุดปัดน้ำฝนนะครับชุดใบปัดเนี่ยให้ติดอยู่กับตัวก้านปลายสุดของก้านเขาเรียกกันว่าแบบขันน็อตนะครับอันนี้ท่านจะต้องระวังนะครับถ้ารถของท่านเป็นแบบนี้ท่านต้องระวังมากเพราะว่าท่านจะต้องค่อยๆใช้ไขควงนะครับน่าจะเป็น4แฉกค่อยๆนำเข้าไปแล้วก็ตึงมือนะครับทั้ง2น็อตให้ตึงมือนะครับแต่อย่าให้เรียกว่าตึงมากจนเกินไปหรือว่าหลวมนะครับเพราะว่าโอกาสหลุดก็มีและตึงมากจนเกินไปเนี่ยเวลาถ้าท่านไขออกถ้าหัวน็อตนั้นเรียกได้ว่าครูดออกไปนะครับท่านก็จะเอาออกยากเลยทีเดียวครับแบบต่อไปครับซึ่งหลายต่อหลายคันเป็นแบบนี้นะครับก็คือแบบที่เรียกว่าไซล็อกไซล็อกนะครับจะเป็นลักษณะซึ่งปลายสุดจะมีก้านตรงๆขึ้นมานะครับท่านจะต้องเอาใบปัดน้ำฝนนั้นพร้อมอะแดปเตอร์ใส่เข้าไปแล้วก็ทิ่มเข้าไปตรงแกนนี่แหละครับแล้วก็ล็อกให้อยู่ซึ่งในปัจจุบันนะครับไซล็อกแบบนี้ก็ค่อนข้างหายากแล้วนะครับอีกแบบนึงครับถ้าท่านเป็นคนที่ใช้รถยุโรปโดยเฉพาะ Mercedes-Benz BMW รุ่นเก่าๆนะครับท่านอาจจะเจอรุ่นนี้ก็ได้ครับเขาเรียกว่าเป็นหัวแบบ Pinch Tab หัวแบบ Pinch Tab นั้นจะเป็นแบบโครงเกี่ยวนะครับโดยมีตัวข้อล็อกนะครับเป็นข้อต่อตัวล็อกเนี่ยอยู่ตรงปลายท่านจะต้องเอาขาเนี่ยนะครับซึ่งขาตัวนี้จะติดอยู่กับตัวใบปัดน้ำฝนนะครับทิ่มเข้าไปพอทิ่มเข้าไปเสร็จแล้วนะครับข้างในจะมีข้อซึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นแท่งขึ้นมานะครับที่จะต้องเสียบเข้าไปแล้วก็ยึดกับไอ้แท่งเนี้ยให้พอดีเรียกได้ว่าพอยึดเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็จะปลอดภัยแล้วล่ะครับแต่ท่านทิ่มเข้าไปเฉยๆนะครับโดยไม่มีข้อตัวนี้รับเอาไว้นะครับเวลาปัดแรงๆหลุดออกมาเลยครับแบบ Pinch Tab นี้นะครับท่านจะต้องใช้เรียกได้ว่าต้องใช้การสังเกตแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการทิ่มแล้วก็การที่หาจังหวะในการที่เรียกว่าตัวปุ่มตัวนี้มันจะมาล็อกนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบต่างๆเพียงส่วนเดียวนะครับของใบปัดน้ำฝนแล้วก็ข้อต่อในรถคลาสสิกรถเรโทรครับวันนี้นะครับผมดูเวลาหมดเวลาซะแล้วครับพบกับผมเอกศรีวรจักรได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับในวันเสาร์นี้นะครับสวัสดีครับรายการ Safe Drive ก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเป็นยังไงครับได้ฟังกันจุใจหรือยังถ้าท่านฟังไม่ทันหรืออยากฟังย้อนหลังนะครับอย่าลืมครับท่านสามารถเข้าไปที่ www.lifestyle224.com จำไว้นะครับ www.lifestyle224.com ในนั้นนะครับมีเรื่องราวมากมายท่านชื่นชมอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องสุขภาพเรื่องการงานการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมีทั้งบทความคลิปวิดีโอที่น่าสนใจหลากหลายคลิกเข้าไปชมกันนะครับที่ www.lifestyle224.com จะไปไหนมาไหนแต่ละทีเดินทางสมัยนี้แหมมันช่างสะดวกสบายต้องรถไฟลอยฟ้าใต้ดินแท็กซี่หรือพี่วินก็พาไปถึงที่หมายถ้าอยากสบายต้องรถยนต์ส่วนตัวเฮ้ยอันนี้ชัวร์จะนั่งชิวๆยังไงก็ได้จะรถไทยฝรั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีขอให้มีมันนี่รถรองเป็นเรื่องถึงตาลายแต่ราคาคงจะหนักอัดโขถ้าใช้ให้คุ้มนะขับให้ก็ใช้พยานลูกโตในมือโปรจะบอกให้ถ้าอยากจะแรงต้องให้เพื่อนเน้นเรื่องประหยัดล้อมองฟังให้ถนัดกับเซฟเซฟไรด์ yeah. Yeah. Oh, come on. Yeah. Yeah. Oh, come on. ขับรถอีโคกันจะ
ารถซีที่ถอยเทมโบนั่งแล็กซ์รีคันโกโอโต้ไปยังกระบะแล้วโตยกสูงพวก SUV MPV รถสปอร์ตชั้นดีแต่งเต็มโหลดเนี่ยเจ้าสายเสียอย่าขับพี่สุดสุดแล้วเฮียเกรดแมนไม่ว่าจะขับป้ายแดงดำฟ้าหรือเหลืองเขียวเฮียขับให้หนูเสียวขอนิดเดียวจะได้ไหมใส่เด็ดเซฟเซฟไรด์ใส่เด็ดเซฟเซฟไรด์